กฎแห่งกรรมเรื่องชดใช้กรรมอานิสงส์ปฏิบัติธรรมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการบำนาญเขามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันและครอบครัวของดิฉันอยู่ด้วยกันมีความสุขดีพอควรตอนนั้นทางครอบครัวของสามีดิฉันได้รู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อจรัญเป็นอย่างดีส่วนตัวดิฉันซึ่งเป็นคนสิงห์บุรีโดยเฉพาะก็ได้ทราบประวัติของท่านว่าเป็นวัดที่พัฒนาจิตใจจนกระทั่งเพื่อนๆร่วมงานซึ่งเป็นรุ่นพี่เป็นผู้ใหญ่กว่าดิฉันเขาเคยมานมัสการท่านถึงที่วัดแล้วก็ได้ชมมรรคนิพนธ์กลับไปเล่าให้เราได้ฟังและถามดิฉันว่าได้รู้จักวัดอัมพวันไหมจนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันได้พบหลวงพ่อที่วัดบวรนิเวศโดยบังเอิญเนื่องจากท่านไปบรรยายธรรมะได้ถามเรื่องที่มีชาวกรุงเทพมาขอชมมรรคลีผลกันท่านก็เอารูปภาพให้ดูดิฉันยังนึกเสียดายว่าพี่ๆเขาว่าไว้ว่าดิฉันนั้นเป็นคนใกล้เกลือกินด่างจริงดังที่เขาพูดไว้เพราะอยู่ไกลยังได้ชื่นชมส่วนดิฉันซึ่งเป็นชาวสิงห์บุรีแท้ยังไม่ได้ชมเลยจนมาในปี2532หลังจากกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ3ปีดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าอบรมปฏิบัติธรรมะกับหลวงพ่อที่วัดโดยการนำของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยตอนนั้นมาอยู่10วันดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและสนใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุขภาพของดิฉันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและเจ็บป่วยบ่อยๆและหัวไหล่ทั้งสองข้างปวดจนยกแขนไม่ค่อยขึ้นหมอได้บอกว่าข้อของไหล่ติดต้องไปทำกายภาพบำบัดอยู่หลายวันจึงหายในปีต่อมาราวเดือนพฤษภาคมหัวเข่าดิฉันก็เกิดปวดทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดอีกเป็นแบบกระทันหันโดยไม่ได้ล้มหรือทำอะไรมาก่อนเลยเท้าทั้งสองข้างบวมปวดทรมานมากนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบแม้แต่นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้เลยต้องเหยียดเท้าอย่างเดียวดิฉันได้ไปหาหมอหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมเนื่องจากอายุมากจะไม่หายเป็นปกติจะเป็นให้หายอย่างนี้หมอก็ได้จ่ายยามาให้รับประทานจ่ายผ้ายืดสวมเข่าไว้เวลาเดินแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดดิฉันขอกลับมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสิงห์บุรีทำอยู่15วันพร้อมทั้งรับประทานยาไปด้วยก็ทุเลาปวดไปได้บ้างแต่เดินยังไม่ถนัดจะเรียกว่าเสียศูนย์เลยก็ได้เพราะดิฉันต้องใช้ไม้เท้าช่วยค้ำเวลาเดินยกเท้าขึ้นที่ชันไม่ได้ปวดน่องมากดิฉันเสียกำลังใจมากเมื่อหมอบอกว่าจะหายไม่เป็นปกติจะเป็นอีกถ้าไม่ระวังเวลาใช้งานคือถ้าไปเดินมากหรือว่ายกของหนักมากก็จะกลับเป็นอีกให้ใช้ไม้เท้าช่วยตัวดิฉันจะโยกสายไปสายมาเวลาที่เดินยกเท้าดิฉันรู้สึกเวทนาตัวเองที่ต้องเดินเสียบุคลิกเช่นนี้รับประทานยาจนหมดและทำกายภาพบำบัดจนครบอาการปวดบวมก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมดิฉันแปลกใจที่ว่าทำไมเข่าเสื่อมจึงเป็นอย่างกระทันหันดิฉันได้อ่านหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญก็นึกได้ว่าเราอาจจะได้รับกรรมจากการกระทำอะไรของตัวเองสักอย่างก็เป็นได้ซึ่งเราได้ลืมไปแล้วดิฉันจึงพยายามนึกทบทวนดูตั้งแต่เด็กๆว่าเคยทำอะไรมาบ้างตามปกติดิฉันชอบไปวัดกับคุณแม่เสมอเมื่อตอนเป็นเด็กเล็กๆซึ่งก็ไม่เคยเล่นซุกซนหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรมากนักนึกย้อนขึ้นมาเรื่อยๆจนจิตใต้สำนึกเตือนให้ระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วระหว่างที่ดิฉันรับราชการอยู่ที่กรุงเทพสามีได้รับราชการอยู่ที่ภาคใต้ดิฉันกลับมาอยู่กับลูกๆที่กรุงเทพเพราะว่าลูกๆเริ่มเรียนชั้นมัธยมมีอยู่วันหนึ่งลูกๆบ่นอยากรับประทานปูทะเลผัดดิฉันเห็นเป็นวันเสาร์อาทิตย์จึงได้ซื้อปูทะเลมาตัวหนึ่งอ้วนใหญ่พอสมควรก็เริ่มทำปูโดยแม่ค้าแนะนำว่าให้ใช้ปลายมีดแหลมตอกที่อกปูให้ตายเสียก่อนแล้วค่อยตัดเชือกที่ขามัดเอาไว้ดิฉันจึงแข็งใจ
เอามีดปลายแหลมจ่อที่อกปูโดยจับหงายขึ้นแล้วใช้ไม้ตอกด้ามมีดลงไปพอสิ้นเสียงดังดิฉันก็รู้สึกเจ็บแปรบที่ฝ่ามือข้างซ้ายที่จับมีดไว้คงเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดของปูนั่นเองมันจึงดิ้นทุรนทุรายจนเชือกที่มัดขาไว้หลุดแล้วก็ใช้ก้ามหนีบฝ่ามือของดิฉันติดเลยด้วยความเจ็บของดิฉันรวมกับความตกใจที่เห็นปูมาห้อยตองแต่งอยู่ที่มือดิฉันก็สลัดมือข้างหนึ่งอย่างเต็มแรงปูที่หนีบอยู่กระเด็นไปกระแทกกับพื้นปูนซีเมนต์ปรากฏว่าตัวขาก้ามหักออกจากการหมดเป็นชิ้นๆแล้วตายสนิทฝ่ามือของดิฉันก็เลือดโชกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ดิฉันไม่ยอมแตะต้องปูทะเลอีกเลยดิฉันยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีและอาจจะเป็นบาปกรรมที่ดิฉันเคยทำกับปูทะเลไว้กระมังดิฉันจึงมาได้รับกรรมทรมานจากแขนบ้างจากขาบ้างอย่างนี้ดิฉันได้เล่าเรื่องนี้ถึงการระลึกถึงปูในครั้งนั้นให้กับสามีได้ฟังแล้วก็บอกว่าอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันด้วยเพื่อเหตุสองอย่างนั่นก็คือถ้าเข่าของดิฉันไม่หายขาดอย่างที่หมอได้บอกดิฉันจะขอไปอยู่วัดสักพักหนึ่งเพื่อทำใจยอมรับสภาพที่ตัวเองจะต้องเดินย้ายไปโยกมาเสียบุคลิกอย่างนั้นไปตลอดชีวิตประการต่อไปก็คือถ้ากฎแห่งกรรมมีอยู่จริงอย่างที่หลวงพ่อท่านเล่าไว้ดิฉันก็ขอไปปฏิบัติธรรมะเพื่อชดใช้หนี้กรรมเวรนั้นเมื่อตั้งใจแน่วแน่แล้วดิฉันก็รีบจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จะไปใช้สอยสามีดิฉันก็ช่วยจัดหาพาไปส่งวัดอัมพวันด้วยแจ้งความจำนงกับผู้ควบคุมและเขียนใบสมัครตามระเบียบของวัดแล้วเย็นวันนั้นแม่ชีผู้ใจดีก็พาไปรับศีล8จากพระแล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดิฉันนั่งขัดสมาธิและนั่งพับเพียบไม่ได้จึงขออนุญาตไปนั่งในห้องโดยใช้นั่งเหยียดเท้าแทนการนั่งขัดสมาธิเวลาผ่านไปดิฉันพยายามปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันหนึ่งระหว่างนั่งปฏิบัติช่วงบ่ายอยู่ในห้องเวลาประมาณ 2:30 ถึง 3:30 มีความรู้สึกว่าตัวชาเหมือนไม่มีท่อนล่างอยู่มีความรู้สึกไกลๆเหมือนไม่ใช่มือเท้าของเรามีความรู้สึกอยู่แค่ลิ้นปี่ที่สูบลมหายใจเข้าออกเท่านั้นได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณป้าท่านหนึ่งที่มาปฏิบัติอยู่เป็นประจำคุณป้าได้บอกว่าเป็นอาการที่เรียกว่าตัวเบาดิฉันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนักไม่ได้ซักไซ้อะไรมากจากท่านแล้วได้กลับมาปฏิบัติต่อมาตอนกลางคืนเกือบ5:00แล้วรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระขณะที่ฉันนั่งเหยียดเท้าปฏิบัติอยู่ในห้องโดยเปิดไฟไว้จิตกำลังนิ่งสงบได้ยินเสียงดังมาจากแถบหน้าต่างด้านหลังห้องดิฉันนั่งหันข้างไปทางหน้าต่างเสียงคล้ายกับเล็บตะกุยมุ้งลวดดังแกลกๆหลายครั้งครั้งแรกก็คิดว่าแมวแต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงร้องของแมวดิฉันขนลุกไปทั้งตัวไม่กล้าที่จะลืมตาในขณะนั้นตั้งสติสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพอสวดได้จบแรกเสียงแกรแกรยิ่งดังมากขึ้นทีขึ้นดิฉันหลับตาสวดได้3จบแล้วตัดสินใจลืมตาดูทันทีเสียงนั้นเงียบหายไปดิฉันเดินไปดูที่หน้าต่างก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิฉันแน่ใจว่ามันคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาทวงส่วนบุญแล้วเมื่อแผ่ส่วนกุศลให้จึงเงียบหายไปต่อมาเป็นวันพระทุกคนต้องไปปฏิบัติในพระอุโบสถและรับฟังหลวงพ่อท่านเทศอบรมสั่งสอนด้วยระหว่างนั่งฟังนั้นดิฉันเกิดปวดเข่าอย่างรุนแรงนั่งไม่ติดเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆก็ไม่หายจนต้องแอบไปนั่งห้อยเท้าที่เก้าอี้เกรงใจท่านทั้งหลายก็เกรงใจอยู่แต่ทนปวดไม่ไหวต้องนั่งหลบๆเอาไว้ในใจคิดว่าเราคงหมดบุญที่จะทำให้การปฏิบัติไม่ได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้เสียแล้วถ้ายังขืนปวดไม่หยุดอยู่อย่างนี้คงทนไม่ได้พอหลวงพ่อเทศจบเป็นเวลาพักพวกเรากลับไปดื่มน้ำปานะเพื่อนๆที่ปฏิบัติด้วยกันต่างถามกันว่าจะต้องกลับไปโบสถ์อีกหรือไม่อาจารย์ผู้ควบคุม
ได้ยินบอกว่าต้องกลับไปอีกเพราะยังไม่ถึง3 ทุ่มดิฉันแข็งใจเดินตามเขาไปแข็งใจเดินจงกรมแทบว่าจะก้าวไม่ออกอยู่แล้วปวดเหมือนเข่าจะแตกเสียให้ได้ขณะเดินอยู่จิตสำนึกแวบหนึ่งขึ้นมาว่าทำไมดิฉันไม่ใช้การเดินนี้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับการทำกายภาพบำบัดไปด้วยล่ะดิฉันจึงตั้งสติเดินให้ช้าลงตั้งใจเน้นทุกก้าวย่างทั้งยกทั้งเหยียดบริหารกล้ามเนื้อไปในตัวเดินจงกรมจนหมดเวลาเมื่อกลับเข้าห้องพักดิฉันคิดว่าพรุ่งนี้คงเดินไม่ไหวแน่ๆเลยเพราะระบมไปทั้ง2 เท้ารีบสวดมนต์และนอนกำหนดจนหลับไปพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่15 สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อจรัญทิตธัมโมขณะรับประทานอาหารอยู่ผู้ควบคุมมาแจ้งให้ทราบว่าให้คณะผู้ปฏิบัติในครั้งนี้รีบขึ้นหอประชุมแต่เช้าเพื่อรับแจกหนังสือก่อนที่ญาติโยมจะมากันมากมายพวกเราก็รีบขึ้นไปคอยสักครู่หนึ่งหลวงพ่อก็ขึ้นไปแจกหนังสือดิฉันช่วยจัดให้คณะของพวกเราเข้ารับหนังสืออย่างเป็นระเบียบโดยเดินเข่าเข้าไปเป็นแถวๆดิฉันก็ร่วมเดินเข่าเข้าไปด้วยนึกเอะใจว่าเอ้าทำไมเราเดินเข่าได้คล่องแคล่วโดยไม่ปวดเลยหรืออาจจะเป็นเพราะพื้นปูพรมนั่นเองเพราะก่อนมาถึงวัดดิฉันคุกเข่าไม่ได้เลยเมื่อเสร็จแล้วพวกเราก็ไปปฏิบัติบนศาลาใหญ่ในช่วงขณะที่เดินจงกรมแล้วเปลี่ยนท่าเป็นนั่งสมาธิดิฉันทดลองนั่งสมาธิดูเมื่อจับเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ทำได้ดีขัดบ้างเล็กน้อยดิฉันลองพับเพียบดูอีกก็ทำได้และนั่งเรียบร้อยเสียด้วยคือเก็บเท้าได้มิดชิดทั้งซ้ายและขวาดิฉันเกิดปิติอย่างยิ่งแปลกใจดีใจจนน้ำตาไหลนั่งสมาธิไปด้วยน้ำตาแห่งความปิติที่ไหลไปด้วยดิฉันพยายามกลั้นไว้ด้วยเกรงว่าจะมีคนเห็นในใจนึกกราบเรียนหลวงพ่อว่าดิฉันหายแล้วดิฉันทำได้แล้วไม่นึกเลยว่ามาปฏิบัติเพื่อรักษาจิตใจทำใจให้ยอมรับสภาพของร่างกายกลับได้ผลเกินคาดคือดิฉันสามารถนั่งได้ในท่าต่างๆเกือบเป็นปกติแล้วนอกจากท่าเดียวก็คือท่าเบญจางคประดิษฐ์ยังนั่งไม่ได้ดิฉันนึกประวานานาไว้ว่าถ้าดิฉันสามารถนั่งท่าเบญจางคประดิษฐ์ได้เมื่อใดดิฉันจะมาขอรับใช้หลวงพ่อแล้วแต่ท่านจะใช้ให้ช่วยงานด้านเผยแผ่ของท่านอะไรก็ได้เท่าที่ความรู้ความสามารถของดิฉันจะช่วยได้เมื่อกลับไปที่พักเก็บความดีใจไว้ไม่ได้แล้วรีบเล่าให้กับผู้ควบคุมฟังและบอกว่าอยากจะหาโอกาสมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันอย่างนึกไม่ถึงนี้ด้วยผู้ควบคุมแนะนำถึงน้ำมันของหลวงพ่อว่าใช้นวดใช้ทารักษาโรคได้นะดิฉันจึงหาโอกาสไปกราบเรียนหลวงพ่อได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านได้ฟังดิฉันตั้งจุดประสงค์มาปฏิบัติเพื่อทำใจยอมรับสภาพร่างกายไม่นึกเลยว่ามาทำแล้วจะได้ผลเกินคาดคือได้รับทั้งความสบายใจและเข่าที่ปวดก็ทำท่าว่าจะหายไปด้วยดิฉันรักษากับหมอเกือบเป็นเดือนๆแต่มานี่เพียง5 วันอาการดีขึ้นเกินคาดเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะได้เล่าเรื่องนี้ให้ท่านได้ฟังดิฉันยังเกิดปิติจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้และขอให้ท่านช่วยแผ่เมตตากับน้ำมันของท่านที่ดิฉันขอไปนวดเข่าด้วยท่านก็กรุณาทำให้และบอกกับดิฉันว่าให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างมีความสุขอิ่มเอิบใจจนกระทั่งกลับบ้านคือรวมการปฏิบัติอยู่ที่วัด11 วันเมื่อกลับไปอยู่บ้านหัวเข่าทั้งสองข้างของดิฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนท่าคุกเข่าในท่าเบญจางคประดิษฐ์นั้นยังทำไม่ค่อยจะได้นั่งได้แต่เพียงชั่วครู่ก็ต้องรีบไปเปลี่ยนท่าเพราะยังตึงและปวดอยู่ทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดิฉันระหว่างไปปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นอานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมหรือชดใช้กรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
ซึ่งดิฉันจะไม่ลืมเหตุการณ์ครั้งนี้เลยช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ